คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเรื่องแรกนะฮะโอ้ยฟินเรื่องแรกรู้เลยพี่แยมรู้เลยใช่ไหมว่าผมต้องดิ้นนะฮะเป็นเรื่องของสาวก NY ต้องบอกว่าเขาจูงมือคือเขาจูงมือจริงๆคุณณเดชน์แล้วก็คุณยาย่านะฮะล่าสุดเมื่อวันนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยจูงมือกันไปที่สยามซึ่งก็มีแฟนๆเนี่ยเขาถ่ายช็อตนั้นนี่เลยช็อตนี้ก็คือทั้งคู่เนี่ยกำลังจะข้ามถนนแล้วมันก็แบบโอ้ผมก็นึกไม่ออกคือถ้าเกิดผมอยู่ตรงนั้นนะผมตายเลยตายเลยคือแบบตายสงบศพสีชมพูอยู่ตรงนั้นหรอผมต้องเป็นสปอตเตอร์แอบตามเดินดูอย่างน้อย5นาทีต้องแบบเขาจะไปทำอะไรฉันเชื่อว่าเธอต้องตามเขาไปทุกที่ไม่ใช่แค่5นาทีหรอกแล้วผมต้องถ่ายรูปลงกรุ๊ปว่าแบบเจอแบบเจอพี่ณเดชน์แล้วก็ยาย่าคือแบบน่ารักมากเลยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ระดับกลิ่นกายของนีเวียเนี่ยสาวยาย่าเขาก็พูดถึงเรื่องนี้นะฮะเขาก็ออกอาการหัวเราะแล้วก็ปนเขินไปด้วยนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าไม่ได้จับมือกันตลอดก็คือช่วงที่จับมือเนี่ยช่วงนั้นกำลังเดินข้ามถนนก็เลยจับมือส่วนที่ไปเดินสยามกันเนี่ยก็คือทั้งคู่เนี่ยเขาว่างตรงกันแล้วก็จะไปหาซื้อของขวัญวันเกิดให้กับวันแม่ที่จะถึงนี้ทั้งคู่เลยนะฮะอ่ะเป็นยังไงบ้างไปฟังกันครับได้ก็ไม่ได้นั่งรถนั่ง BTS ด้วยก็มีวันว่างชนกันน้อยค่ะก็แบบภาระทั้งหมดเตรียมของวันแม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ซื้อถนนค่ะยังไงคะใครข้ามไหมคะต้องประคองกันเพื่อความปลอดภัยมั้งคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันก็คนที่ถ่ายรูปก็เก่งๆค่ะไม่ได้ปกติก็ไม่ได้แบบไม่ได้จับมือกันตลอดอะไรอย่างงี้ตลอดทางเราเห็นเขาแบบมีแฟนคลับแบบตามถ่ายรูปตลอดเห็นค่ะเห็นค่ะใช่ค่ะแล้วทุกครั้งที่ไปไหนก็มีคนถ่ายรูปอยู่แล้วส่วนมากก็จะแบบถ้าสยามก็จะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะน่ารักดีไม่บ่อยค่ะไม่คืออันนั้นน่าจะเท่าที่หนูเห็นในรูปเพราะหนูเห็นมาแล้วค่ะเหมือนจะข้ามถนนมั้งคะพี่เขาก็เลยแบบว่าตาข้ามถนนกันหนูทำงานค่ะแต่ว่าเท่าที่แพลนกันมีเซอร์ไพรส์ให้แม่ๆค่ะก็คือเราก็จะไปพากันไปบ้านแล้วก็มาไม่ได้แพนไปไกลขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามีของขวัญให้แน่นอนจะเป็นการรวมตัวทั้งสองครอบครัวเลยก็เป็นของขวัญที่หนูกับณเดชน์ทำด้วยกันให้แม่ค่ะ